ซึ่งก็เป็นวงดนตรีที่มีแฟนคลับชื่นชอบกันเป็นจำนวนมากอย่างวงอาริสแต่ล่าสุดแฟนคลับก็ใจหายไม่น้อยเมื่อทางด้านเอิงวรังคณามีทองสมาชิกวงก็ได้ประกาศผ่านทางอินสตาแกรมบอกเอาไว้ว่าเอิงก็มีเรื่องที่จะแจ้งให้กับทุกคนได้ทราบตอนนี้เอิงก็ได้ยุติเป็นสมาชิกวงอาริสแล้วนะคะซึ่งจากช่วงปลายเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาเอิงก็กลับมามีปัญหาเรื่องของสุขภาพที่เคยเป็นเมื่อตอนอายุ7ปีและอาการกลับมากำเริบอีกครั้งและค่อนข้างที่จะหนักกว่าเดิมที่เป็นอยู่เอิงก็เลยมีการปรึกษาน้องๆในวงและก็พี่ๆทีมงานว่าคงขึ้นแสดงคอนเสิร์ตต่อไปไม่ไหวแล้วจริงๆน้ำตาลลูกหวายราพี่ๆในทีมทุกๆคนเข้าใจและก็เป็นห่วงเอิญอย่างมากๆตลอด3ปีที่ผ่านมาก็เป็นช่วงเวลาและก็ประสบการณ์ที่พิเศษสำหรับเอิญมากจริงๆนะคะและก็จะอยู่ในความทรงจำตลอดไปเลยล่ะค่ะจึงอยากจะแจ้งให้กับทุกคนว่าหลังจากนี้เอิญก็ไม่ได้เป็นสมาชิกของวงอลิฟแล้วนะคะขอบคุณทุกๆกำลังใจและก็การสนับสนุนจากพี่ๆเพื่อนๆน้องๆทุกคนตลอดมานะคะดีใจที่ได้รู้จักทุกๆคนเลยนะคะก็อยากจะให้ทุกคนยังคงติดตามและก็สนับสนุนอาริสต่อไปนะคะเพราะว่าน้ำตาลลูกหวายและก็ทีมงานจะผลิตผลงานคุณภาพจากใจของพวกเขาอย่างแน่นอนเป็นกำลังใจให้พวกเขาต่อไปนะคะรัก